จนนี่เอาผ้าเปิดความลับแก๊งนางฟ้าหน้าที่กอดคอ,อกันร้องไห้เรียกได้ว่าเป็นแก๊งเพื่อนสาวในวงการที่มิตรภาพยืนยาวและเหนี่ยวน่นมากๆเลยค่ะสําหรับแก๊งนางฟ้าที่ล่าสุดเจนนี่เอาผ้านณป้อมเพชรได้ออกมาเปิดใจในรายการโตนุแมมถึงเพื่อนๆืในแก๊งว่าตำนานของวงการบันเทิงไม่มีใครไม่รู้จักแก๊งนางฟ้าจริงๆแล้วแก๊งเราไม่ใช่แก๊งนางฟ้ามันคือแก๊งคุณป้าคือชื่อแก๊งนางฟ้าพวกเราไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อนี้นะ ชื่อในหัวลายในกลุ่มพวกเราจริงๆแล้วคือแก๊งคุณป้าน่าจะเป็นประมาณว่าผู้พี่ๆนักข่าวตั้งให้มากกว่าแก๊งเรามีนานาวุนเส้นเจนสุดาเจนนี่พอลล่าแอนนาลิชาค่ะสมาชิกทั้งหมด6คนสนิทกันมากี่ปีแล้วอย่างน้อยส0กว่าปีค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยมันเริ่มจากเจนรู้จักกับพอลล่านานารู้จักกับวุนเส้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราก็มาจอยกันมารวมกันแล้วก็เป็นสปีชี่เดียวกันที่คุยกันรู้เรื่อง เหมือนคนคุยภาษาเดียวกันค่ะก็เลยสนิทกันเรียนรู้กันรู้ใจกันจนสนิทกันจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกคนมีลูกมีครอบครัวกันหมดแล้วผ่านอะไรกันมาเยอะมากเราพพอร์ตกันยังไงถูกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจากความรู้สึกหรือว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องเวลาที่เรามีปัญหาเขาก็จะมาอยู่กับเราคอยโทรหาเราทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้โดยจะมีนานาเป็นศูนย์กลางไปเหมือนคุณแม่คนหนึ่งเลยเคยมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะห,หนักๆบ้างไหม ก็มีค่ะแต่ว่าในที่สุดก็ผ่านมันมาได้เพื่อนเราเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพจริงๆเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะแต่มีแค่น้อยคนแต่เป็นเพื่อนที่เราฝากหัวใจเราฝากความรู้สึกไว้ได้เพื่อนๆก็ต้องมีทะเลาะบ้างเหมือนลิ้นกับฟันเนอะใช่ค่ะกโกรธงอนกันตลอดเวลาไม่อยากเสียมิตรภาพดีๆไปเพราะกว่าเราจะสร้างกันขึ้นมากว่าเราจะรักกันมันมีค่าทุกวินาทีเพื่อนคือคนที่เราเอาไว้ปรึกษาเอาไว้เวลาร้องไห้แล้วกอดได้ตลอดเวลา